ทุกลงป้ายนี้มาแล้วค่ะวันนี้อยู่กับอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณมีปัญหาอุษาเคลียร์ให้นะคะน้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังสะพานชำรุดถูกหลอกถูกโกงไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณผู้ชมพื้นที่ตรงไหนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อพบความไม่ชอบมาพากลของการใช้งบประมาณหรือว่าถูกหลอกออนไลน์ถูกหลอกให้รักแล้วชักชวนลงทุนแบบนี้ไม่รู้จะพึ่งใครอยากจะเตือนภัยสังคมค่ะจดเบอร์โทรศัพท์ของพวกเราไว้ค่ะพวกเรายินดีมากๆในการช่วยเหลือคุณค่ะ027902111ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเบอร์โทรศัพท์นี้สามารถปรึกษาปัญหากฎหมายก็ได้หรือประกาศตามหาคนหายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะแจ้งเรื่องเข้ามาได้ค่ะเพียงแค่สแกน QR Code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS นะคะส่งภาพนิ่งคลิปวิดีโอรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียนมาได้เลยล่ะค่ะอย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะหากเรื่องไหนมีมูลความจริงน่าสนใจดิฉันพร้อมพี่ปุกแป้งธิดารัตน์ขออาสาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะและแน่นอนค่ะร้องทุกลงป้ายนี้นำเสนอเนื้อหาผ่านทาง Facebook YouTube และ TikTok ไปกดหัวใจกดติดตามกันทุกช่องทางด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมป้ายแรกในวันนี้ถ้าใครที่เล่นโซเชียลมีเดียไถฟีดไปนะคะจะเห็นว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่เนี่ยเขาออกมาประกาศว่าผลิตภัณฑ์นมบางช่วงอาจจะขาดตลาดนะเพราะว่าน้ำนมดิบเนี่ยขาดตลาดและเป็นช่วงที่พักการรีดนมวัวนะคะซึ่งตรงนี้ผู้บริโภคหลายคนก็ตกใจแล้วอะค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราจะนำนมที่ไหนมาดื่มหรือว่าผู้ประกอบการที่ทำร้านคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆที่มีนมเป็นส่วนประกอบก็เริ่มที่จะกังวลกันแล้วนะคะแต่ถ้าไปดูปัญหาเชิงลึกเรื่องนี้จริงๆทางเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยต้องแบกรับต้นทุนของการเลี้ยงโคแล้วไหนจะมีเรื่องของโรคที่มาจากโคด้วยนะคะทำให้หลายเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็ปิดกิจการลงไปทำให้น้ำนมดิบขาดแคลนนะคะขาดแคลนแบบนี้ช่วงนี้อาจจะยังไม่เห็นผลสักเท่าไหร่นะคะแต่ในอนาคตมีผลระยะยาวอย่างแน่นอนค่ะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมทางเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมค่ะในพื้นที่ตำบลลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีบอกว่าฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคทยอยปิดกิจการไปแล้วถึง 30-40% จากฟาร์มเลี้ยงโคนมในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เหลือเพียง 20% เท่านั้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต้องปิดฟาร์มลงไปด้วยถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าแบกรับต้นทุนในการเลี้ยงโคนมไม่ไหวจริงๆค่ะส่วนฟาร์มเลี้ยงโคนมขนาดใหญ่นะคะที่ยังคงสู้กับสภาวะต้นทุนที่สูงซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาน้ำนมดิบที่ขายให้กับแหล่งรับซื้อน้ำนมดิบในพื้นที่รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงโคนมจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะคือคุณสันทัศน์เจ้าของฟาร์มโคนมบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเนี่ยมีวัวนมจำนวน130ตัวแต่ทุกวันนี้เหลือไว้เพียง60ตัวเท่านั้นครึ่งๆเลยค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2558ประสบปัญหาเชื้อโรคระบาดปากเท้าเปื่อยทำให้วัวนมที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็ป่วยตายไปประกอบกับปี2563ค่ะกลับมาประสบปัญหาอีกเชื้อโรคลัมปีสกินค่ะระบาดซ้ำเข้าไปอีกนะคะทำให้ต้องแบกรับต้นทุนในการเลี้ยงโคนมขยับสูงขึ้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยฟาร์มของตนเองก็เกิดปัญหาราคาน้ำนมดิบที่ไม่คุ้มทุนอีกจากราคาแหล่งรับซื้อที่ต่ำกว่าต้นทุนซึ่งก็พยายามลดค่าใช้จ่ายเกือบทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็ยังขาดทุนสะสมอะค่ะจนอาจจะถึงขั้นปิดฟาร์มได้หากยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องของต้นทุนที่สูงนะคะแล้วก็ราคาน้ำนมดิบด้วยถ้าไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนปัจจุบันคุณสันทัศน์บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยแหล่งรับซื้อน้ำนมดิบขอให้พยุงราคาประมาณ25บาทต่อน้ำนมดิบ1กิโลกรัมก็จะสามารถทำให้สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาดีขึ้นได้ค่ะมันจำเป็นต้องขายคือทั้งกีบทั้งสุขภาพมันแล้วก็มีนมก็ไม่มีคุณภาพก็ต้องคัดออกแล้วตอนนี้ผลกระทบต่อเนื่องก็คือสุขภาพวัวไม่ดีครับน้ำนมครับทั้งน้ำนมแล้วก็ต้นทุนที่มันสูงขึ้นจนไปไม่ไหวครับก็เลยต้องคัดออกเมื่อก่อนมีคนงานช่วยแต่ตอนนี้เราต้องทำกันเองครับเพราะว่าลดต้นทุนครับเพื่อที่จะพยายามที่จะอยู่
ไปอีกหนึ่งจุดค่ะที่มีการบริโภคนมจำนวนมากนะคะก็คือโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะทางประธานสากลโคนมมวกเหล็กเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูสถานการณ์โดยรวมนะคะเรื่องของน้ำนมดิบที่จะเข้าสู่โรงงานผลิตนมโรงเรียนก็ยังมีเพียงพอค่ะแต่ถ้ายังไม่แก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบหน้าฟาร์มนะคะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอาจจะส่งผลกระทบขาดน้ำนมดิบเข้าสู่โรงงานผลิตนมโรงเรียนในระยะยาวด้วยค่ะสิทธิ์หรือการได้รับสิทธิ์เนี่ยปีต่อปีซึ่งถ้าถามว่าถ้าณปัจจุบันอย่างผู้เด็กมีนมอยู่ที่ประมาณ70ตันนะครับแต่ถ้าเราต้องการได้เพิ่มยอดของโควต้าในโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมน้ำนมดิบซึ่งตรงเนี้ยในอนาคตผมเชื่อว่าต้องขาดแคลนแน่ทางด้านของนายชัยยาเพียรเสมาค่ะผู้จัดการโรงงานรับซื้อและแปรรูปน้ำนมดิบออกมาเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำนมดิบเริ่มขาดแคลนอย่างหนักนะคะเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเลิกเลี้ยงจากปัญหาแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะสมาชิกเนี่ยสามารถขายน้ำนมดิบได้วันละ140ตันต่อวันแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงวันละ100ตันต่อวันเท่านั้นซึ่งกระทบต่ออาชีพเลี้ยงโคนมที่ปัจจุบันนั้นเข้าสู่สภาวะวิกฤตจริงๆค่ะจากสภาวะเช่นนี้นะคะน้ำนมดิบเนี่ยเข้าสู่การป้อนเข้าสู่ตลาดแล้วก็น้ำนมดิบที่ต้องแปรรูปส่งไปยังนมโรงเรียนด้วยหากยังไม่มีการแก้ไขปัญหานะคะก็อาจจะส่งผลกระทบกับนมโรงเรียนเนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะมีการปรับราคาขึ้น31สตางค์ซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะอีกทั้งผู้ประกอบการโรงงานเนี่ยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทั้งคุณภาพแล้วก็จำนวนในการจัดส่งหากผิดเพี้ยนไปจากข้อกำหนดอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการขายน้ำนมพร้อมดื่มให้กับโรงเรียนที่ผู้ประกอบการรายนั้นๆจะจัดส่งได้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้สถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรเราพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณชัยยาเพียรเสมาผู้จัดการสากลโคนมไทยมิ้วจำกัดอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยยาคะสวัสดีครับคุณอุษาครับค่ะสาเหตุของการที่ขาดแคลนน้ำนมดิบจริงๆตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วถ้าถามเรื่องของน้ำนมดิบขาดแคลนเนี่ยน้ำนมดิบขาดแคลนทั้งประเทศนะครับแต่ว่าในพื้นที่เราเนี่ยเราประสบปัญหาหลายด้านเราเริ่มจากเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยตัวเกษตรกรเองนะครับมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนอาหารทั้งอาหารข้นอาหารหยาบทีนี้ตัวอาหารข้นเนี่ยเรารับซื้อนะครับเรารับซื้อวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาผลิตเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ไอ้ในลักษณะนี้ก็คือเพื่อให้ลดต้นทุนถ้าเราไปซื้ออาหารข้นที่เป็นของตามบริษัทเนี่ยราคาจะสูงถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าเราผลิตอาหารข้นให้กับเกษตรกรหรือสมาชิกเราได้ใช้เนี่ยก็มีต้นทุนสูงขึ้นเช่นกันเนื่องจากว่าวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมันเส้นนะครับปาล์มกะเขาเรียกว่ากะปาล์มเนื้อในนะครับมีกะถั่วเหลืองที่นำเข้าแล้วก็อื่นๆอีกนะครับที่จะเป็นตัวเข้ามาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ตัวนี้เองนะครับจากการจับสถิติซึ่งเราเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ด้วยนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 40% จากเมื่อก่อนที่เราผลิตให้พี่น้องเกษตรกรปัจจุบันพี่น้องเกษตรกรรับแบกรับต้นทุนนะครับเรื่องของอาหารสัตว์เนี่ยอยู่เพิ่มขึ้น 40% ค่ะทีนี้ด้านต้นทุนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานนะครับด้านน้ำมันเชื้อเพลิงด้านยาสัตว์เวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาสัตว์ในฟาร์มนะครับรวมถึงค่าแรงค่าน้ำค่าไฟปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะนั้นสมาชิกก็แบกรับต้นทุนไม่ไหวนะฮะต่อจากนั้นนะครับสมาชิกเองยังประสบปัญหาโรคระบาดนะครับโรคระบาดในโคก็จะมีโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยและโรคระบาดก็คืออีกหนึ่งโรคก็คือลำปีสกินค่ะตัวนี้เองเนี่ยจะทำให้สุขภาพโคครับย่ำแย่แล้วก็ล้มหายตายจากเกษตรกรจะประสบปัญหาสองด้านคือด้านต้นทุนแล้วก็ด้านโรคระบาดสองตัวนี้เองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะประคองอาชีพอยู่ได้ซ้ำร้ายก็คือการรับซื้อนะครับหรือการปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบนะครับตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมก็ไม่สัมพันธ์นะครับไม่สอดคล้องไม่สัมพันธ์กับต้นทุนที่เกษตรกรแบกรับ
ป็นเหตุให้เกษตรกรต้องเลิกเลี้ยงในอาชีพการเลี้ยงขนมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันรวมภาพรวมทั้งประเทศนะครับภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยจะมีนมดิบนะครับเหลือในประเทศผมมองว่าน่าจะอยู่ประมาณ 2,600-2,700 ตันต่อวันจากอดีตเนี่ย 3,500 ถึง 3,600 ตันต่อวันครับค่ะคุณชายาค่ะแล้วถ้าการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในมุมมองของคุณชายาเนี่ยควรจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะครับต้องแก้ปัญหาควบคู่ไปนะครับหวังหน่วยงานภาครัฐครับ1ต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบเกษตรกรให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะครับ2ต้องควบคุมสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องการควบคุมวัตถุดิบสินค้าอาหารสัตว์เนี่ยอาจจะเป็นโครงการระยะยาวเนื่องจากว่าเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากมายไม่ได้แต่ว่าการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบเนี่ยจะเป็นทางหยุดให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงในอาชีพถ้ามองถึงเรื่องของภาพว่าตอนนี้เลือดกำลังไหลอยู่นะครับการที่จะหยุดเลือดไหลได้เร็วที่สุดก็คือต้องปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบให้พี่น้องเกษตรกรครับค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีการออกมาเรียกร้องหรือว่าเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่อย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบนะครับมีมติของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือชื่อเรียกว่ามิวบอร์ดนะครับค่ะเขามีมติปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบให้พี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยในกิโลกรัมละ2.25 บาทนะครับก่อนที่จะมีการยุบสภานะครับค่ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลกลใดนะครับว่าทำไมถึงยังไม่มีการปรับราคาน้ำนมดิบให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าอย่างเนี้ยมีการประกาศมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมแล้วว่าจะปรับราคาขึ้นแต่ตอนถึงณวันนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีการปรับขึ้นทำให้พี่น้องเกษตรกรก็ไม่มีความหวังไม่มีความหวังในการที่จะรอการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบได้คนไหนที่เขาไม่มีทุนต่อก็ต้องเลิกแต่คนไหนที่มีทุนต่อก็เขาก็ต้องรอครับรอความหวังว่าทำอย่างไรราคาน้ำนมดิบจะถูกปรับขึ้นได้เร็วที่สุดหรือเร็ววันนี้นะครับค่ะเบื้องต้นก็เป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบกับคุณชายาแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราตามสถานการณ์เรื่องนี้กันต่อนะคะขอบพระคุณคุณชายามากนะคะขอบคุณครับคุณอุตสาครับค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีการปรับขึ้นเรื่องของราคาที่รับซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยนะคะจะต้องส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนเป็นวงจรกันต่อไปเลยค่ะพอราคาที่ราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวต้องตามเรื่องนี้กันต่อนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ได้ตลอดทุกช่วงข่าวของไทย PBS ด้วยนะคะยังคงจับตาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมป้ายที่2ในวันนี้ค่ะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์โรงงานพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟระเบิดนะคะที่ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่นะคะไปให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ก็มีการสั่งให้ตรวจสอบโรงงานแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการถอดบทเรียนจากเรื่องนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่111บ้านสันทุ่งใหม่ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุพลุและดอกไม้ไฟระเบิดโดยบ้านหลังดังกล่าวค่ะได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยเนื่องจากเป็นพื้นที่เก็บพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนนะคะแล้วก็บ้านเรือนใกล้เคียงเนี่ยพังเสียหายอีกกว่า30หลังคาเรือนซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะคลี่คลายลงแล้วแต่ภายหลังจากเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้ามาตรวจสอบสำรวจนะคะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบว่าบริเวณพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้นะคะไม่มีสารที่เป็นวัตถุระเบิดหรือว่าวัตถุอันตรายที่สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้อีกแล้วประชาชนในพื้นที่วางใจได้ค่ะที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยในรัศมีที่แรงระเบิดไปถึงเนี่ยก็ทำให้บ้านเสียหายอีก30กว่าหลังเล็กน้อยบ้างบางส่วนบ้างมากไปมากขึ้นหน่อยบ้างอะไรเงี้ยก็หลังจากเพลิงสงบก็ได้เข้ามาดูแลกันตามหลักวิชาการ
เรื่องความปลอดภัยก็ได้มีการดูว่ายังมีสารระเบิดที่ยังอาจจะระเบิดอีกหรือไม่ตามที่พี่น้องประชาชนเกิดความหวั่นใจแล้วก็ได้มีการสำรวจโดยทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์หลักฐาน EOD แล้วก็ทางป้องกันบรรเทาสาภัยทางเทศบาลที่จะเข้ามาทำงานในหลักวิชาของตนนะครับณเวลานี้เรียนท่านว่าภายในบริเวณบ้านเกิดเหตุเนี่ยไม่มีสารที่เป็นวัตถุระเบิดที่กังวลว่าจะระเบิดได้อีกแล้วส่วนทางนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยบอกว่าจากการตรวจสอบนะคะโรงงานผลิตพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตมาเกือบ20ปีนะแล้วนะคะสำหรับใบอนุญาตทั้งเรื่องของการจำหน่ายการผลิตพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟค่ะแต่ว่าหลังจากนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมเคยเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานแห่งนี้มาแล้ว1ครั้งนะคะซึ่งหลังจากนี้หากจะต้องมีการต่อใบอนุญาตจะต้องมีการตรวจสอบด้วยไม่ใช่เพื่ออะไรนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนแล้วก็ลดความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะมากกว่า10ปีแล้วฮะที่เกิดครั้งหลังสุดไม่เสียหายอย่างนี้ครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่แรงที่สุดครับหลังจากนี้เราจะมีการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตเลยไหมครับจากคงจะต้องถอดบทเรียนจากครั้งนี้เอาไปใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อันอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่ดูแลท้องถิ่นตรงนี้ผมสำรวจทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็คงจะทำประชาคมในเรื่องของความเสี่ยงที่มีสถานประกอบการที่มันมีอันตรายอย่างนี้ที่จะให้อยู่ร่วมกันจะทำยังไงเบื้องต้นค่ะทางเทศบาลได้เปิดศูนย์อำนวยการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะคุณผู้ชมดูสภาพสี่บ้านหายไปเลยนะคะทั้งหลังแล้วก็บ้านใกล้เคียงเนี่ยหลังคาโหว่ไปเลยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้50คนรวมทั้งมีการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนความคืบหน้าค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง8คนอยู่ระหว่างการดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะคะทางเทศบาลก็ได้เข้าไปดูแลประชาชนมีที่พักอาศัยชั่วคราวให้ได้นอนหลับอย่างสบายกันครบทุกหลังแล้วนะคะหลังจากนี้จะมีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้มีการอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับการครอบครองจำหน่ายพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟเพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้ขึ้นอีกนะคะส่วนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วดินเทาอย่างเดียวอาจจะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้หรือไม่เดี๋ยวเขาจะมีการนำส่วนผสมนะคะที่ใช้ในการผลิตพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟเนี่ยไปตรวจสอบส่งห้องแลบที่จังหวัดลำปางซึ่งก็คาดว่าผลการตรวจสอบเนี่ยนะคะจะออกอีก30วันข้างหน้าหากพบว่ามีสารอันตรายนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับทางเจ้าของโรงงานด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามต่ออย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมป้ายที่3ในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์นี่ทะเลาะกันนะคะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่แบ่งเป็น2ฝ่ายฉันตั้งวินมาก่อนเธอตั้งวินมาก่อนแล้วก็มีการแย่งลูกค้ากันด้วยค่ะคุณผู้ชมหนักที่สุดถึงขั้นชกต่อยกันเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขต7จังหวัดนนทบุรีหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่มาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะจับมือด้วยดีแล้วค่ะเรียกว่าวินวินทั้ง2ฝ่ายค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมบริเวณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอไซน้อยตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนายเกียรติคุณต้นยางหรือสสโป้งเขต7จังหวัดนนทบุรีนะคะพร้อมด้วยคุณธีระโรจนประดิษฐ์ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรมจ่าเอกวัฒนชัยสามาอาภัทปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ไซน้อยแล้วก็ตัวแทนวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ขัดแย้งกันทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมการประชุมหารือนะคะโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงสาเหตุเขาถามว่าเกิดมาจากอะไรล่ะเขาบอกว่า1เลยแย่งลูกค้ากันค่ะเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์แห่งนี้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเสื้อวินด้วยนะคะฉันตั้งมาถูกต้องเธอถูกต้องหรือไม่แล้วก็มีเรื่องของมองว่าเอ๊ะถูก
กฎหมายหรือไม่ด้วยนะคะซึ่งข้อสรุปค่ะเขาบอกว่าภายใน60วันวินจักรยานยนต์รับจ้างทั้งหมดจะต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องร่วมกันจัดตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้างใหม่เพื่อให้ถูกกฎหมายแล้วก็ง่ายต่อการตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้ค่ะปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรมบอกว่าทางอำเภอเนี่ยได้เชิญทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันหารือด้วยนะแล้วก็ส่วนราชการคณะกรรมการผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างระดับอำเภอวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีนะคะได้ข้อสรุปร่วมกันได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมีการตั้งคณะกรรมการให้รับทราบกฎระเบียบซึ่งจะต้องควบคุมกฎกติกาไม่ให้ขัดกันแล้วก็จะต้องควบคุมเรื่องของการเมาแล้วก็ขับรถการตรวจสอบว่าเสพยาเสพติดแล้วขับรถหรือไม่แบบนี้ทำไม่ได้นะคะแล้วก็ข้อกฎหมายอื่นๆอีกหลายเรื่องโดยทั้งสองฝ่ายค่ะก็เข้าใจด้วยกันอย่างดีเรื่องนี้เขาบอกว่าสาเหตุเกิดจากความไม่เข้าใจกันนี่แหละค่ะมีการกล่าวอ้างพูดกันไปพูดกันมาทำให้เข้าใจผิดกันถึงขนาดชกต่อยกันเลยทางอำเภอได้อธิบายให้ร่วมกันเข้าใจได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วนะคะโดยมีผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างที่แท้จริงหลังจากนี้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านจะลงพื้นที่เข้าไปควบคุมกำกับดูแลอีกทางหนึ่งด้วยค่ะในไปในทางที่ดีนะครับก็คือเราได้เล่าให้ฟังว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงในเรื่องการจัดตั้งวินคณะกรรมการวินกฎระเบียบซึ่งจะต้องควบคุมกฎกติกากันเองที่ไม่ขัดนะครับเช่นเมาเหล้าขับรถหรือเสพยาขับรถอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็หลายๆเรื่องและทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจกันด้วยดีนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยน่าพอใจครับเรื่องนี้ต้องถึงสส.โป้งค่ะคุณเกียรติคุณต้นยางสส.เขต7จังหวัดนนทบุรีบอกว่าหลังจากที่ปลัดอำเภอทั้ง2ฝ่ายคือปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ไซน้อยได้ร่วมกันชี้แจงสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างต้องทำวันนี้2ฝ่ายได้รับทราบแล้วนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกันได้เพื่อเข้าสู่ระบบระเบียบใต้ภายใต้กฎหมายแล้วก็มาตรฐานเดียวกันในการดูแลของฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็การบริหารจัดการวินทั้ง2ฝ่ายซึ่งทั้ง2ฝ่ายจับมือร่วมกันเลยนะคะยอมรับกติกาแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้อีก1เรื่องก็คือเรื่องของใบขับขี่สาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจะต้องจดทะเบียนควบคุมปริมาณรถจักรยานยนต์รับจ้างควบคุมปริมาณเสื้อวินที่มีอยู่และได้รับใบอนุญาตทุกคนและข้อมูลที่ต้องประกาศไว้ณที่ทำการหน้าวินหมู่บ้านด้วยนะคะเพื่อให้ลูกบ้านและชาวบ้านได้รับรู้ว่ามีวินมีใครบ้างที่สำคัญก็คือเรื่องของค่าบริการที่จะต้องทำให้ชัดเจนตามระยะทางที่กำหนดไว้ค่ะกฎกติกาโดยเฉพาะสำคัญคือเรื่องราคาครับจากตรงนี้ไปตรงไหนราคาเท่าไหร่ยังไงนี่ทั้งสองฝ่ายก็ได้รับทราบแล้วครับส่วนความขัดแย้งนะครับที่มีปัญหาเรื่องถึงขนาดทำลายร่างกายกันนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าที่ตำรวจก็ดำเนินคดีอาญาก็ว่ากันไปแต่ส่วนที่ว่าสองฝ่ายที่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเนี่ยครับได้รับทราบกติกาแล้วว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อจะอยู่ร่วมกันหากปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนคนในหมู่บ้านค่ะประธานหมู่บ้านพฤกษา38บอกว่ารู้สึกดีใจนะที่ได้เป็นตัวแทนมาพูดคุยในวันนี้ในฐานะคนที่ใช้วินจักรยานยนต์เพราะว่าจะได้รู้กฎรู้ระเบียบแล้วก็รู้ว่าขับวินที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องทำอย่างไรดีใจที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเพิ่มเข้าไปเข้มงวดมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของการดื่มสุราเรื่องของการควบคุมสารเสพติดไม่ให้มีเลยค่ะสำหรับคนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปแล้วจับมือแบบนี้เลยนะคะชาวบ้านก็จะได้มีรถสาธารณะใช้อย่างถูกต้องทุกอย่างยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะครับจะได้รู้กฎระเบียบและกติกาว่าจะต้องทำยังไงในการขับวินนะครับจะได้ทำให้มันถูกต้องว่ากฎระเบียบของแต่ละที่แต่ละแห่งมันเป็นยังไงอะไรนะครับมาตรการอะไรเพิ่มเติมก็คงจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับทางตำรวจนะครับก็บอกเกี่ยวกับเรื่องสุรานะครับเกี่ยวกับเรื่องสุราให้ไม่ให้วินนะวิ่งไปกินเหล้านะครับเรื่องนี้แล้วก็ยาเสพติดนะครับก็อาจจะออกเป็นกฎระเบียบออกมาก็
ขณะที่ตัวแทนกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างชุดเก่านายมานพบอกว่าหลังจากที่ได้การประชุมแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะพึงพอใจค่ะสำหรับตอนนี้ก็จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างแรกเลยคือเบอร์วินที่ซ้ำกันเดี๋ยวจะมีการจับฉลากใหม่ส่วนวินที่ไม่มีเสื้อหรือมีเสื้อแต่ว่าเป็นชื่อคนอื่นหรือว่าให้สิทธิ์ลูกหลานเจ้าของเสื้อนะคะมาขับรถตรงนี้จะต้องให้สิทธิ์ของลูกหลานเขาก่อนทำให้ถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหากันอีกนะคะแล้วหลังจากนี้จะมีการนัดพูดคุยทั้งสองฝ่ายให้ถูกต้องตามที่หมู่บ้านกำหนดต่อไปค่ะนี่ครับก็คิดว่าคุยกันได้ครับวันนี้ก็รู้สึกดีเลยที่ได้ข้อสรุปนะคะก็ได้คุยกันก็รู้สึกดีๆให้กับกันแล้วครับอะไรที่เหมือนเคยไม่พอใจกันหรือว่าแบบไม่เข้าใจกันก็ได้ข้อสรุปเนาะได้ข้อสรุปแล้วครับหลังจากนี้ก็จะเป็นวินหน้าหมู่บ้านพร้อมกันใช่ครับช่วยกันทำมาหากินนะใช่ครับและมันถูกต้องด้วยครับและอย่างที่บอกนะคะว่ามีปัญหาถึงขั้นชกต่อยกันเลยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีอาญาก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายวินใหม่วินเก่านะคะก็จะมีการพูดคุยทำข้อตกลงกันแล้วถ้ายังไม่ทำตามข้อตกลงก็จะต้องดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ดีใจที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส.ส.ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมือกันนะคะในการแก้ไขปัญหานี้เอาล่ะคุณผู้ชมอาชีพเดียวกันนะคะหนักเล็กหนักหรือว่าทะเลาะกันหนักนิดเบาหน่อยนะคะก็ค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมป้ายที่4ในวันนี้ค่ะยังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นเรื่องของความคืบหน้าบ้านมั่นคงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะร้องทุกข์ลงป้ายนี้ได้นำเสนอบ้านมั่นคงที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรียังจำกันได้ไหมคะว่าเอ๊ะเป็นเพลิงสังกะสีเลยหลายคนที่ไปเข้าไปเห็นเนี่ยนะคะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านมั่นคงดูเหมือนจะไม่มั่นคงเลยเป็นสังกะสีแล้วก็หลังคารั่วมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะหลังจากที่นำเสนอผ่านร้องทุกข์ลงป้ายนี้ไป1เดือนค่ะวันนี้มีความคืบหน้าแล้วผอ.ช.ลงพื้นที่ไปสร้างบ้านพักชั่วคราวให้นะคะจากเพลิงสังกะสีไม่ต่างจากแคมป์คนงานค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีบ้านพักที่ใช้ชั่วคราวที่สวยงามและเตรียมที่จะเป็นบ้านมั่นคงในอนาคตค่ะมาดูเตือนความจำกันหน่อยจำภาพนี้ไว้ให้ดีๆนะคะนี่คือ before ค่ะภาพก่อนที่จะมีการปรับปรุงนะคะจากกรณีที่ชาวบ้านซอยเรียบคลอง7ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเดินทางนำหลักฐานเข้าขอความช่วยเหลือกับนายเกียรติคุณต้นยางส.ส.เขต7จังหวัดนนทบุรีหลังซื้อบ้านในโครงการบ้านมั่นคงส่งเงินไปแล้วหลักแสนบาทแต่ผ่านมากว่า3ปีแล้วกลับต้องอยู่บ้านพักชั่วคราวสภาพบ้านเป็นสังกะสียิ่งกว่าแคมป์คนงานตอนนั้นบอกว่าไม่มีมาตรฐานซึ่งชาวบ้านบอกว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ถูกไฟดูดด้วยอยู่ตรงนั้นก็มีสัตว์มีพิษทั้งงูทั้งตะขาบหลายคนทนไม่ไหวก็ย้ายออกไปอยู่เองบางครอบครัวก็บอกว่าต้องทนอยู่เพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปเช่าบ้านนะคะแต่หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ประสานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.เข้ามาช่วยเหลือดูแลแล้วก็รับปากกับชาวบ้านว่าจะรีบสร้างบ้านให้แล้วเสร็จนะคะซึ่งเป็นบ้านชั่วคราวให้กับสมาชิกสหกรณ์บริการเคหสถานชุมชนร่วมใจพัฒนาตลาดเก่าจำกัดนี่เลยค่ะ after ภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาสร้างบ้านพักชั่วคราวให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ทั้ง7ครอบครัวรวม10ห้องให้มีความแข็งแรงกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมดูไหมดูเห็นไหมว่าเสาผนังห้องหลังคามั่นคงกว่าเดิมไหมคะมั่นคงนะคะทำจากสมาร์ทบอร์ดเลยค่ะแต่ละห้องเนี่ยประชาชนได้ย้ายเข้าไปอยู่ครบทุกห้องแล้วทุกคนสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะบอกว่ารู้สึกดีใจเริ่มมองเห็นแสงสว่างแล้วนะคะว่านี่คือบ้านมั่นคงของฉันจริงๆหนึ่งในชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ค่ะก็คือคุณหทัยการบอกว่าบ้านพักชั่วคราวที่สร้างขึ้นใหม่ตรงนี้นะมีคนย้ายเข้ามาอยู่ครบทุกห้องแล้วซึ่งแต่ละห้องอยู่สบายค่ะฝนตกเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าหลังคารั่วแล้วนอนก็สบายมีช่างมาสร้างให้ใหม่เดินสายไฟเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไฟฟ้าช็อตอีกแล้วขอบคุณร้องทุกลงป้ายนี้แล้วก็ที่ประสานกับพอ.ช.ให้ได้รับการแก้ไขแบบนี้ค่ะนะพี่เพราะว่าเขาจิตอาสาเขาก็ไม่ได้ค่าแรงนะพี่เขามาช่วยเป็นเดือนเลยเราก็หากับคงกับข้าวให้เขากิน
หูก็ทำแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะพี่กลางวันก็ไม่ได้หยุดนะกินข้าวเสร็จทำต่อเลยเขาอยากให้เรามีบ้านที่แบบว่ามั่นคงตอนนี้มันจะตรงปกแล้วข่าวดียิ่งไปกว่านั้นนะคะยิ่งกว่าตรงปกอีกค่ะวันที่15กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวพอช.เขาจะอนุมัติงบประมาณบ้านเฟสแรก22หลังนะคะและเตรียมที่จะลงเสาเข็มสร้างบ้านมั่นคงภายในปีนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้รับเรื่องมานะคะแล้วก็ประสานทั้งพอช.แล้วตอนนั้นก็มีหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะนำเสนอแล้วไม่ทิ้งอย่างแน่นอนถ้ามีความคืบหน้าเรื่องของบ้านมั่นคงในจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางบัวทองตรงนี้นำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะพี่ต๊อบพี่ชมพู่ขาต้องบอกว่ากัดไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ช่วงที่พบปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วก็เริ่มสร้างบ้านชั่วคราวให้ด้วยนะคะก็ถือว่ามีความคืบหน้าคืออย่างน้อยนี่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะน้องอ้อมเนาะอันนั้นก็เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้ากว่านี้คือใช้คำว่ากัดไม่ปล่อยเลยใช่ไหมใช่เรากัดไม่ปล่อยเลยเดี๋ยวถ้าสร้างหลังคาไปมุงหลังคาเราก็จะไปทำข่าวอยู่นะคะเนี่ยดีเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ